ดึง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 รอบมาเลยนะดึง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 โอ้โหว้าวมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหตามตามแล้วสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำ VS กันระหว่างลูกบอลเด้งดึงตรงนี้แบบนี้นะแบบนี้นะสีแดงนะลักษณะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวแม่ปุ๋ยให้ดูนะนี่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ VS กับลูกบอลเด้งดึงแบบนี้นะคะที่มันมีที่จับนี่คล้ายๆกันนะสีแดงกับสีส้มเนี่ยคล้ายๆกันแต่สีส้มน้ำเงินเนี่ยมีที่จับนั่นเองเยี่ยมใช้เวลาเนี้ยฝึก3วันแท้ที่จริงฝึกภายในวันเดียวได้นะแต่เราจะกลับไปที่ที่มีอันเนี้ยทุกๆตอนเย็นฮะยังไงนะตอนที่อยู่เชียงของค่ะนั่นแน่นะป๋องอ่ะมีอย่างนี้เราเย็มก็เล่นทุกๆครั้งที่ไป3วันเย็มเล่นเป็นเลยอ๋อมีเวลาฝึกแค่ตอนเย็น3วันเย็มเป็นเลยถ้ามีเวลาทั้งวัน1วันเนี่ยก็คือเป็นโอเคแม่ปุ๋ยจะให้เด็กๆเริ่มสีแดงกันก่อนนะคะหนูแย้มเริ่มตรงนี้ก่อนนะเราจะมาเริ่มตรงนี้นะคะข้างๆกองน้องหมานี่นะโอเคหนูแย้มจะเริ่มก่อนนะคะเย็มเริ่มหนูที่มีจับได้แต่ตอนแรกๆเย็มจะอธิบายเล่าประวัติกับเกี่ยวกับการเล่นอันนี้ให้แย้มฟังแรกๆก็คือเกาะยันหน้าต่างอย่างเดียวอ๋อวิธีการเล่นนะคะใช้มือจับตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็เด้ง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 ฝึกให้ตัวเองเก่งก่อนแล้วค่อยปล่อยมือนะคะทีนี้จะต้องแบบดูนะดูนะถ้าสมมติแรกๆอ่ะมันก็จะแบบกระโดดไปไกลๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้โอ้ไม่ใช่วิธีเล่นอันนี้คือหนูแย้มอธิบายเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะให้หนูแย้มทดลองจริงๆแล้วนะนี่วิธีการเล่นที่ถูกวิธีนะคะเราจะค่อยๆดึงดึงดึงไปเป็นสเต็ปนะคะไม่น่าขมามพร้อมไหมยังพร้อมไหมยัง yes พร้อมแล้วนะคะไปรอบมาเลยนะดึง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 โหมีวนกลับมาด้วยนะดึง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 เย้ต่อไปให้หนูยิ้มลองใช้ลูกบอลเด้งดึงสีนี้นะคะอันนี้นะหนูยิ้มพร้อมนะค่ะยิ้มจะใช้เท้าสองข้างอย่างนี้พลิกมันขึ้นลูกบอลขึ้นมาให้ตรงๆเห็นไหมคะไปแล้วไปแล้วอันนี้ยิ้มเล่นเป็นก่อนนี้ค่ะไปแล้วไอ้ยะหนูยิ้มทำได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยดึงมาดึงมาพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามไปแล้วไปแล้วดึงดึงโอ้โหหล่นกลางทางไม่เป็นไรเริ่มตรงนี้แล้วไปต่อโอเคจึ๊บนี่นะไปเลย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 ไปแล้วดึง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 เย้เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะเล่นอีกอันหนึ่งนะคะอะไรอีกนิดนึงได้ไหมได้ค่ะก็คือปกติมันจะต้องค่อยๆไปช้าอย่างนี้แต่ยังไม่อยากไปช้าขนาดนี้ก็เลยเล่นไปเร็วอยากจะไปเร็วๆโอ้โหเหมือนจิงโจ้เลยอ่ะกระโดดเหมือนจิงโจ้เลยบางคราวที่ทางได้แล้วพยายามเก่งนะแต่ว่าแรกๆเราก็เล่นช้าๆแบบนี้แหละต่อไปจะเป็นลูกบอลเด้งดึงแบบนี้นะคะคล้ายๆกันนะข้างบนมันจะนิ่มๆนะคะข้างล่างก็นิ่มๆเหมือนกันสองข้างนี่จะเป็นแผ่นพลาสติกนะคะให้ใช้เท้าเหยียบแล้วก็จะมีเชือกแล้วมีที่จับข้างบนนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมนะไปโอ้ดึงดึงดึงโอ้โหว้ามาทางนี้ทางนี้ทางนี้มีบนมีบนมีบนบังคับพี่ทางโอเคแต่ว่ายังไม่ได้นะชึบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปละโอ้โหมีแบบโยกเยกโยกเยกเฮ้ยอันนี้มันนิ่มเกินอ๋อลูกบอลนิ่มเกินเดี๋ยวเราต้องสูบเพิ่มเนาะลูกบอลเนี่ยมันนิ่มเกินเราต้องสูบเพิ่มเราสูบเพิ่มว่าเหมือนกันไปแล้วไปแล้ว
จึ๊บ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 เอามานี่ตอนกลับขอเร็วกว่าตอนมาได้ไหมคะ no ลองดูโอเคต่อเนื่องเลยค่ะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไหมเอาไหมได้ทำแบบเข้มแข็งไปแล้วไปแล้วดึง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 เย้ต่อไปหนูแย้มบ้างนะยึบมาแล้วดึงโอ้โหต่อเนื่องเลยนะต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องแล้วต่อเนื่องแล้วจึ๊บจึ๊บจึ๊บดึง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 ดีแล้วนี่คือข้างหลังนะไปแล้วไปแล้วบนได้ด้วยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะดูผมดูผมหนูแย้มเป็นจิงโจ้เลยดึง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 ดูผมหนูยิ้มหนูแย้มผมเปียดึง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 เย้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ก่อนระหว่างลูกบอลเด้งดึงแบบนี้กับนี้อันไหนเล่นง่ายกว่ากันอันนี้ค่ะเพราะว่าสำหรับหนูแย้มนะคะสำหรับแดงนี้เพราะว่าข้อเสียเนี่ยบอกจะบอกไม่ถูกต้องลงเลยค่ะตรงนี้มันขรุขระแล้วถ้าเราเล่นเรามีโอกาสเป็นแถวตรงนี้ได้แต่ถ้าใครมีผ้าแล้วเอาเทปมาแปะตรงนี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้ไม่ต้องเป็นแผลแล้วอีกอย่างก็คือตรงนี้มันเป็นตะปุ่มตะบ่ามันกันลื่นได้มันก็เลยทำให้ไม่ล้มแต่มันก็มีข้อเสียก็คือเราจะเจ็บเท้าส่วนลูกบอลเด้งดึงแบบนี้ลูกบอลเด้งดึงแบบนี้ข้อดีของอันนั้นด้วยมันเราสามารถปล่อยมือไปตามสบายได้เพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้มือทรงตัวแต่นี้ไม่ต้องใช้แล้วก็ได้ก็คืออันนี้ข้อดีก็คือมันไม่เจ็บเท้าแต่ข้อเสียคือมันไม่มีการลื่นแล้วมันก็จะไหลลงง่ายแล้วก็ค่ะลูกบอลนี่มันนุ่มเลยด้วยลูกบอลนี่มันนุ่มแล้วก็อันนี้อะค่ะค่ะมันจะต้องบังคับให้เราเอามือไว้ข้างหน้าแต่ถ้าเราปล่อยย่นย่นแบบนี้เราจะบังคับทิศทางไม่ได้เราจะต้องดึงหรือไม่ก็ปล่อยโอ้ดึงอย่างนี้เลยเหรอคะอ๋อโอเคสำหรับหนูแย้มหนูยิ้มดูหนูยิ้มหนูยิ้มชอบเล่นอันไหนมากกว่ากันสีแดงสีแดงค่ะโอเคโอ้สีโอ้สีสีเดี๋ยวมาสัมภาษณ์หนูยิ้มก่อนหนูยิ้มมาแล้วหนูยิ้มค่ะสำหรับลูกบอลสีแดงหนูยิ้มว่าเป็นยังไงบ้างคะง่ายกว่าสีแดงง่ายกว่าสีส้มเหรอคะมันสีส้มมันแบบมันนิ่มเกินไปนิ่มเกินไปนิ่มเกินไปอ๋อหนูยิ้มชอบเล่นสีอะไรมากที่สุดคะสีแดงสีแดงว้าวเพราะฉะนั้นลูกบอลเด้งดึงแบบนี้นะคะสีแดงชนะใจหนูยิ้มสีแดงแม่ปุ๋ยไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกเครื่องเล่นอันนี้ว่าอะไรแต่แม่ปุ๋ยเรียกว่าลูกบอลเด้งดึงลูกบอลทรงตัวนี่หนูยิ้มกับหนูแย้มไปประดิษฐ์ใช้กระดาษทิชชู่เทปใสแปะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดแผลนะคะอ่ะไปสองคนเล่นอันนี้สองคน PS กันเลยโอ้โหตามๆกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันจะลื่นทำไมก้องเงงก้องเงงก้องเงงอย่างเงี้ยมันตุ๊กตาเราเล่นใหม่สิสำหรับแม่บ้านไหนนะคะที่มองหากำลังจะซื้อให้ลูกๆนะคะก็ลองพิจารณาดูจากรีวิวของหนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะว่าควรซื้อแบบไหนดีนะคะระหว่างสีแดงกับสีส้มนะคะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย